สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้จะจะแบ่งปัน3เทคนิคในการลดความอ้วนแม้ว่าชีวิตช่วงนี้จะไม่พร้อมคุณพร้อมในการลดความอ้วนไหมครับหลายคนก็จะตอบมาเลยว่ายังไม่พร้อมเลยแต่อยากลดรู้สึกช่วงนี้อึดอัดเลยรู้สึกช่วงนี้เริ่มปวดเข่ารู้สึกช่วงนี้เริ่มเดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยง่ายบางคนรู้สึกนะครับว่าช่วงนี้หลังคลอดพยายามจะลดและด้วยตัวเองแต่ก็ลดไม่ได้ก็อ้างเหตุผลในใจว่าสงสัยว่าช่วงนี้เรายังไม่ว่างนอนดึกต้องดูแลลูกแต่จริงๆแล้วนะครับการลดความอ้วนเนี่ยแม้คุณไม่พร้อมคุณสามารถเริ่มได้นะครับเทคนิคที่1คือเริ่มทันทีเลยครับเมื่อคุณเริ่มวิวรอบข้างจะเปลี่ยนครับอย่างเช่นคุณเริ่มเดินออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละ5นาทีนะครับหรือคุณเริ่มโดยการลดของหวานแค่มื้อเดียวก็ได้ลดกาแฟจาก2แก้วต่อวันเหลือ1แก้วต่อวันก็ได้ลดจากกินขนมตอนเย็นเปลี่ยนไปกินตอนเช้าก็ยังได้ครับเพราะว่าตอนเช้าการเผาผลาญดีกว่านะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าพอคุณเริ่มมันจะไม่ยากแล้วพอคุณเดินไปนะครับวิวจะเปลี่ยนวิวรอบข้างคุณจะเปลี่ยนเลยครับพอวิวรอบข้างคุณเปลี่ยนใช่ไหมครับคุณก็ลองเปลี่ยนมากขึ้นอย่างเช่นพอคุณลดของหวานได้เห็นคุณหมอแนะนำว่าให้ลองเพิ่มไข่ไปสิตอนเช้า2ฟองเย็น2ฟองแต่ฉันยังไม่สะดวกเพิ่มเช้าฟองหนึ่งเย็นฟองหนึ่งก่อนเฮ้ยพอเพิ่มเสร็จปุ๊บได้ความรู้สึกเปลี่ยนเลยจากตอนแรกหิวก่อนเที่ยงกลายเป็นหิวบ่ายสองทำให้กินข้าวเที่ยงลดลงวิวเปลี่ยนแล้วครับแล้วข่าวนี้คุณก็เริ่มสนุกกับการลดความอ้วนมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้ไปคาดคันตัวเองให้คุณต้องลดความอ้วนให้ได้นะครับเทคนิคที่สองคือให้คุณปรับทีละนิดคุณอย่าถึงขั้นแบบจะลดความอ้วนฉันจะกินครีนฉันจะกินลีนฉันจะกินทุกอย่าง 100% ให้มันเพอร์เฟกต์เลยอย่าแสวงหาความเพอร์เฟกต์ในครั้งแรกครับถ้าคุณแสวงหาความเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นคุณกำลังเครียดผมมั่นใจเลยถ้าคุณเป็นคนที่แบบต้องเป๊ะนะครับคุณจะเครียดให้คุณลดก่อนเลยลดน้ำตาลก่อนนะในกาแฟมื้อเย็นสักพักนึงลองคุณหมอว่าให้ลดแป้งกับน้ำตาลมื้อเย็นก่อนสิเท่ากับลดแคลอรี่นะไม่ต้องนับแคลอรี่ให้เครียดนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวไม่ขัด 400% ดูสิโอ้โหเริ่มดีฮะเริ่มไม่ค่อยหิวเริ่มอิ่มนานขึ้นเริ่มไม่โหยของหวานเริ่มสนุกอ่ะแล้วเราก็ค่อยปรับทีละนิดปรับทีละนิดส่วนเทคนิคข้อที่3นะครับก็คือให้เราเทียบกับเป้าหมายเสมอพอเราเริ่มปรับไปปุ๊บกลัวจะหลงทางให้กลับมาดูซิว่าจริงๆแล้วว่าฉันอยากได้น้ำหนักที่ลดลงหรือฉันอยากได้สัดส่วนที่ฉันอยากได้ถ้าฉันอยากได้สัดส่วนที่ฉันอยากได้ก็ทำเรื่อยๆจนกระทั่งรอบเอวลดลงต้นแขนต้นขาลดลงจนถึงจุดที่เราต้องการแล้วเราก็พอบางคนบอกตั้งที่น้ำหนักบางทีได้ครับแต่คุณอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่คุณออกกำลังกายกล้ามเนื้อคุณจะหนักขึ้นแข็งแรงขึ้นกระดูกคุณจะแข็งแรงขึ้นน้ำหนักคุณจะเพิ่มมากขึ้นจากสมัยวัยรุ่นคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วตอนนี้คุณเริ่มออกกำลังกายปรากฏว่าน้ำหนักกระดูกกับกล้ามเนื้อมันทดแทนไขมันของคุณที่กำลังลดลงทำให้บางทีอย่างผมเนี่ยผมลดจาก85ตอนแรกตั้งใจเหลือ50เท่าเดิมปรากฏว่าลงมาอยู่แค่64ครับแล้วรอบเอวกลับไปอยู่ที่30นิ้ว31นิ้วเหมือนเดิมทำให้ผมบอกว่าเอ้ยผมไม่ลงถึง50แล้วเพราะว่ามันถึงจุดที่ผมต้องการแล้วดังนั้นลองดูนะครับถ้าคุณไม่พร้อมผมเชียร์ให้คุณลดความอ้วนตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มจากจุดที่คุณทำได้ออกกำลังกายก่อนก็ได้ลดของหวานก่อนก็ได้ลดน้ำตาลลดแป้งก่อนก็ได้เปลี่ยนข้าวเป็นข้าวไม่ขัดสีก่อนก็ได้แล้วคุณก็ปรับทีละนิดเอาสนุกเทคนิคของผมที่ผมมักจะบอกเพื่อนๆเลยว่าการลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือการลดความอ้วนที่สนุกถ้าคุณสนุกคุณจะลดความอ้วนได้ง่ายยิ่งสนุกยิ่งลดได้เร็วนะครับเทคนิคที่3คือให้คุณปรับมาที่สิ่งที่คุณต้องการภาพที่คุณต้องการคือภาพที่คุณเดินอยู่ริมสระว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ำหุ่นแบบไหนล่ะที่คุณอยากได้ให้คุณทำหุ่นนั้นครับถ้าคลิปนี้ช่วยให้เพื่อนๆของคุณหลายๆคนที่อยากจะลดความอ้วนแต่ยังไม่กล้าลดความอ้วนตอนนี้ด้วยความไม่พร้อมอาจจะเพิ่งคลอดลูกอาจจะติดงานอาจจะปวดเข่าอาจจะบาดเจ็บอาจจะอะไรก็ตามครับคุณสามารถแชร์ได้ครับแล้วเรามีโอกาสคุยกันนะครับในอินบ็อกซ์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับทุกๆคน